ุทราก็เคยกินครับแต่สวนพุทราที่เป็นสวนพุทราผมไม่เคยเห็นนี่ครับเป็นสวนพุทราทั้งแถบเขาไม่ได้ห่อครับคือห่อก็คงไม่ไหวมันลูกเล็กผมเข้าใจว่าพุทรานี่จริงๆแมงชอบครับน่าจะอยู่ได้ด้วยหญ้าผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะก็การเก็บก็ลำบากนะครับกว่าจะได้แต่ละโลเพราะมันเป็นลูกเล็กไม่ลุยลูกใหญ่เหมือนมะม่วงหรือแอปเปิ้ลนะฮะนี่ครับเป็นสวนพุทราทั้งแสบที่กาญจนบุรีอยู่ภูเขาก็สวยงามครับด้านนี้ก็พุทราครับใครจะว่าเฉยก็เฉยครับผมไม่เคยเห็นสวนพุทราพี่น้องจะถ่ายไปให้ดูสวนพุทราครับ แค่สวนพุทราก่อถ่ายบ้านฉันแยะๆก็มีกี่บ้านกี่ท้องที่แบบนี้ที่ปลูกพุทราครับเป็นอุตสาหกรรมเป็นเกษตรนะสิ่งที่อยู่คู่กับสวนพุทราก็คือดอกมันจะเหม็นครับเหม็นเหมือนอันนั่นแหละนะครับเหม็นจริงมันก็สุกไม่เป็นรุ่นครับกำลังสุกแล้วก็กำลังมีดอกขึ้นมากำลังลูกเล็กขึ้นมาก็เป็นน่าจะเป็นพืชดิสคันอีกหนึ่งมั้งครับที่เก็บได้ตลอดปีผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณนั้นผมว่าหญ้าน่าจะแรงครับเพราะว่าอันนี้ครับก็แปลกเครื่องนี้ไม่มีลูกสุกเลยก็อยู่ข้างทางคนทางนี้มันก็คงไม่ลักขโมยกันนะก็ลึกๆเข้าไปก็มีเหมือนสุกอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นดอกไม้ริมทางธรรมชาติสวยงามคนแถวนี้เขาก็คงจะเห็นเป็นชินตาไปแล้วแต่สำหรับผมมันก็ตื่นตาตื่นใจไม่เคยเห็นสวนพุทราพี่น้องสวนใหญ่ขนาดลูกพุทราดกตกดิบดิให้ดูสวนพุทราครับพี่น้องสวนพุทราบ้านคอยเอิญบักท่านครับดอกกับเหม็นเหม็นครับให้ดูพอสังเกตภูเขาทางนี้เป็นภูเขาหินก้อนเล็กใหญ่น้อยสวยงามดี